เย็นหิมะในรอยธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชคำนำพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาลคนไทยส่วนใหญ่มีความเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้รำรงรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติทำให้ชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากหันมาสนใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระเถระผู้ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดวัดไทยในต่างประเทศซึ่งเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ไทยได้แสดงความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนับเป็นก้าวใหม่และย่างก้าวที่สำคัญแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในปีงบประมาณ2554สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีโครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยได้พิจารณาเห็นว่าหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมซึ่งรวบรวมจากพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ประธานในโอกาสต่างๆเป็นหนังสือที่มีคุณค่าจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแผ่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหวังว่าหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมจะอำนวยประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจตามสมควรนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ